สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้จะขอรีวิวซองปืนสำหรับใส่ลูกโม่สมิธนะครับโมเดล625JM นะครับตัวนี้ปืนแข่ง IDPA นะครับตกแต่งตามกติกานะครับก็เดี๋ยวจะรีวิวซองปืนที่ใช้แข่งนะครับคือกติกา IDPA เนี่ยคือบรรจุกระสุนสามารถนำกระสุนติดตัวเข้าสนามเข้าสเตจได้24นัดนะครับแต่ว่าสเตจสูงสุดที่เราใช้ยิงก็คือเป้าที่เราใช้ยิงเนี่ยจะยิงประมาณ18นัดสูงสุด18นัดแต่ว่าเราสามารถยิงเกิน18นัดได้นะครับก็เราเอากระสุนติดตัวไป24นัดนะครับก็4พวงนี้อย่างนี้นะครับอันนี้ก็ตัวซองนะครับซองไคเด็กนะครับสีเคปล่านะครับแบ็คพิงค์นะครับสีแบ็คพิงค์นะครับ2เป็นแบบงาน2เลเยอร์นะครับเป็นแบบนี้ตัวล็อกก็เป็นเบดเทคล็อกนะครับก็สามารถเลื่อนปรับองศาได้นะครับขันน็อตเลื่อนปรับองศาได้15องศานะครับก็ใช้อย่างนี้ปึ้งครับก็ของผม100น็อต5ตัวนะครับแล้วก็ล็อกแน่นหนานะครับแล้วก็ปึ้งแบบนี้นะครับแล้วคราวนี้ก็คือซองก็คือสามารถเนี่ยครับเดี๋ยวให้ดูนะครับองศาเข็มขัดกับองศาแนวด้ามเป็นองศาเดียวกันนะครับตามกติกาเป๊ะเลยนะครับองศาเข็มขัดด้านบนกับหน้าด้ามนะครับพอดีกันนะครับถ้าเอาปืนใส่ซองแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับสวยงามครับเป็นอย่างนี้ตรงนี้นะครับโก่งไกลตรงนี้นะครับก็เว้นไว้พอดีนะครับเมื่อเวลาเรากริปปืนนะครับฮิปโป้เรานะครับฮิปโป้ตรงเนี้ยก็จะไม่โดนซองนะครับก็คือจับได้แบบดีเลยนะครับไม่เอ่ยนะครับผมจะเปิดด้านลูกค้าถนัดขวาก็จะเปิดด้านขวาเยอะกว่าด้านซ้ายนิดนึงด้วยนะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ดรอปเข็มขัดลงมาพอดีแล้วนะครับดรอปมาในระยะที่พอดีซองเสียบเข้าง่ายออกง่ายนะครับตามสไตล์ซองแข่งก็เป็นแบบนี้อันนี้คือตัวซองปืนนะครับตัวซองปืนคราวนี้เราก็จะมาดูตัวนี้โฮลเดอร์นะครับโฮลเดอร์กระสุนก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมโฮลเดอร์กระสุนนะครับก็จะบีบทั้งด้านหน้าและด้านหลังพร้อมกันพร้อมเสากระสุนอลูมิเนียมนะครับกลึงสวยงามนะครับกลึงสวยงามแบบนี้เลยนะครับวัสดุก็ไคเด็กไม่อิน USA นะครับก็อันนี้ก็ตัวล็อกก็เบดเทคล็อกนะครับแบบนี้นะก็เมื่อเราบรรจุเข้าไปแล้วก็จะไม่ขยับนะครับอย่างนี้นี่ครับแน่นนะครับล็อกแน่นพอดีเลยครับก็ลองดูนะครับทั้งหมดก็คือใช้4ตัวเหมือนกันหมดนะครับการล็อกองศานะครับดูเปล่าๆก็จะเป็นองศานี้นะครับอันนี้คือผ่านการทดสอบมานานนะเป็นปีนะครับกว่าที่จะได้องศาแล้วก็ระยะที่พอดีแบบนี้ก็คือเวลาเราใส่ก็ปึ้งล็อกกระสุนพอดีครับไม่มีขยับนะครับนี่ไม่มีขยับนะก็หวังว่าจะถูกใจนักกีฬาทุกท่านนะครับตอนนี้ก็สามารถสั่งทำได้นะอันนี้เป็นงาน2เลเยอร์นะครับจะเป็นงานเลเยอร์เดียวแบบใครเด็กทั่วไปก็ได้นะครับก็ลองดูงานก็จะเป็นแบบนี้นะครับสามารถดึงออกง่ายนะครับเวลาเราดึงออกก็ดึงออกนี่ครับไม่มีหลุดนะครับดึงออกง่ายใส่เข้าก็ง่ายนะครับเห็นไหมเอ่ยแบบนี้นะครับกองปืนทุกอย่างแบบนี้เลยสวยงามมาให้ดูความสวยงาม
วัสดุทุกชิ้น made in USA นะครับปกป้องตัวปืนนะครับถูกต้องตามกฎกติกานะครับโอเคนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับทั้งชุดนะครับเป็นชุดเอวหรือว่าจะสั่งเป็นแค่ซองปืนหรือซองกระสุนแบบเดียวเลยก็ได้นะครับก็สะดวกแบบไหนก็แบบนั้นเลยนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ